ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันท์ Channel ฝากบอกต่อให้กับลูกๆหลานๆของท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับท่านนักเรียนใช้หนังสือเล่มนี้หรือนะครับท่านต้องการที่จะดูเพื่อหาความรู้ก็สามารถดูได้นะครับนะนั่นก็คือมีภาพร้าน A นะครับช็อป A นะครับแล้วก็ร้าน B ช็อป B นะครับก็จะมีราคาสินค้าเขียนไว้นะครับนั่นก็คือแครอทนะครับ30เพนนีนะครับร้านนี้แครอท40เพนนีร้านนี้นมนะครับ70เพนนีนะครับส่วนร้าน B นม80เพนนีร้าน A นะครับสตรอเบอรี่นะครับ1ปอนด์20เพนนีนะครับส่วนร้าน B สตรอเบอรี่1ปอนด์10เพนนีร้าน A แอปเปิ้ลนะครับ80เพนนีนะครับส่วนแอปเปิ้ลของร้าน B นั้น70เพนนีดังนั้นขอให้เปรียบเทียบคำว่า cheap และ expensive นะครับ cheap แปลว่าราคาถูกนะครับนะส่วน expensive แปลว่าราคาแพงดังนั้นนักเรียนก็ดูได้ง่ายนะครับนะเพราะเขาเขียนราคาไว้แล้วนั่นก็คือข้อแรกเขาพูดว่า the carrots in shop A are cheap นะครับแล้วให้เราวงกลมว่าถูกหรือผิดงั้นเราก็สามารถดูป้ายได้เลยนะครับ the carrot เติม s นะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นพหูพจน์นะครับ carrot ในร้าน A นั้น are เห็นไหมครับในเมื่อประธานเป็นพหูพจน์ก็ต้องใช้ verb to be ว่า areCheap นะครับราคาถูกกว่าเราก็ดูสิครับผมแครอทอันนี้30ร้านนี้40ดังนั้น30ย่อมถูกกว่า40ก็วงกลมคำว่า true ซึ่งแปลว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้า false นะครับอ่านว่า false นะครับแปลว่าผิดหลักไวยากรณ์ตรงนี้นะครับก็คือว่า cheap นะครับเป็นคำคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับและ verb to be ไม่ต้องแปลนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นักเรียนจะเอา verb to do verb to have มาใช้คู่กับคำคุณศัพท์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะจะเขียนว่า the carrots in shop A have cheap อย่างนี้ไม่ได้นะครับเอา verb to have มาใช้ผิดทันทีเป็นต้นนะครับข้อที่สอง the milk in shop B is expensive นะครับก็คือนมในร้าน B นั้นราคาแพงนะครับนมนะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับนามที่นับไม่ได้หรือนามเอกพจน์นั้นนะครับให้ใช้คู่กับ is นะครับและ is ไม่ต้องแปลนมในร้าน B ราคาแพงกว่านะครับนมในร้าน B ราคาเท่าไหร่นะครับไหนนมวางอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่นะครับนะนมในร้าน B 80ครับนมในร้าน A 70ดังนั้นนมในร้าน B แพงกว่าก็ true ถูกต้องนะครับข้อ3 the strawberries in shop A are cheap นะครับ strawberry เติม S นะครับนะเปลี่ยน Y เป็น I เติม ES นะครับหลักการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์สตรอเบอรี่นะครับหลายๆผลนะครับในร้าน A นั้นถูกนะครับราคาถูกคำว่าราคาถูกในที่นี่คือไปเปรียบเทียบกับร้าน B นะครับผมสตรอเบอรี่ราคา1ปอนด์20นะครับอันนี้1ปอนด์10ปรากฏว่าผิดนะครับนะแพงกว่านะครับนะไม่ใช่ถูกกว่าก็วงเล็บคำว่า false นะครับเป็นต้นพอมาข้อ4นะครับ the apples in shop B are expensive นะครับแอปเปิ้ลหลายๆผลนะครับนะพหูพจน์ในร้าน B นั้นแพงแอปเปิ้ล70นี่แอปเปิ้ล80นะครับนะก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับ70ถูกกว่าทีนี้หลักไวยากรณ์ก็มีอยู่ว่านะครับนะคำนามไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์นะครับเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ the นำหน้าได้หมดเลยนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับลูกๆจำไว้เลยนะครับไปข้อที่5ต่อนะครับนั่นก็คือ the carrots in shop B are expensive นะครับ carrots หลายๆหัวนะครับนะเติม s เป็นพหูพจน์ในร้าน B นั้นราคาแพง carrot ร้าน B นะครับ40เพนนีนะครับ carrot ร้าน A 30ดังนั้นถูกต้องนะครับ trueโอเคนะครับและนี่คือคำแปลนะครับผมทั้ง5ข้อเผื่อว่าลูกๆนักเรียนคนไหนที่ยังแปลไม่ออก
คุณครูก็เขียนคำแปลไว้ให้ด้วยเลยนะครับมาดูข้อควรจำนะครับ remember นะครับ this meal is expensive นะครับตัวแดงๆตรงนี้นะครับ this อันว่า this นะครับลูกจำไม่เลยแปลว่านี้ใช้กับคำนามนับไม่ได้และนามเอกพจน์เท่านั้นนะครับ milk เป็นนามที่นับไม่ได้และคำกริยานะครับ verb to be ก็ต้องใช้ is เท่านั้นนะครับใช้ are ไม่ได้ส่วน this นะครับก็อ่านคล้ายๆกันนะอ่านว่า this นะครับthis นะครับนะแลบลิ้นออกมาหน่อย this แปลเป็นไทยแปลว่าเหล่านี้นะครับนะต้องตามด้วยคำนามผู้พูดคือ sorry นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es แล้ว verb to be ก็ต้องเป็น are โอเคนะครับลูกๆนักเรียนจำตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับนะถ้า this คู่กับ is ถ้า this นะครับคู่กับ are โอเคครับจบหน้าที่37ไปต่อหน้าที่38เลยครับผมOkay, okay.